วัสดีค่ะวันนี้บุ้งมาชวนไปชิมบุฟเฟ่กันอีกแล้วค่ะคราวนี้เนี่ยบุ้งอยู่ที่ร้าน Copper International Buffet นะคะไปช่วงกลางวันวันธรรมดาก็จะมีราคาโปรโมชั่นอยู่ที่789 บาทเน็ตแล้วคือไปถึงก็คือใช้โปรโมชั่นนี้ได้เลยค่ะพอเข้าไปในร้านเนี่ยก็จะมีเป็นที่นั่งแล้วก็มีร้านบุฟเฟ่อย่างที่เห็นนี่นะคะทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นโซนของเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานนี่ค่ะก็เครื่องดื่มเราก็มากดเอาเองพร้อมน้ำแข็งนะคะมีทั้งเป็นพวกโซดาแล้วก็เป็นพวกน้ำผลไม้ค่ะอันนี้เป็นเครื่องชงกาแฟที่ให้เรากดเองเช่นกันนะคะบุ้งว่าเก๋ไก่ดีถัดมาค่ะก็จะเป็นโซนที่น่าแล้วจะเป็นไลน์บุฟเฟ่อยู่ตรงกลางห้องอาหารเลยนะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นภูเก็ต lobster ค่ะแต่พอดีว่าบุ้งไม่ได้ใช้โปรโมชั่นนี้คือไม่ได้สั่งมาทานนะคะตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้สเตชันตรงนี้ก็จะเป็นสเตชันซีฟู้ดเย็นนะคะก็จะมีเป็นหอยนางรมมีหอยแมงผู้นิวซีแลนด์แล้วก็จะมีเป็นกุ้งค่ะตัวนี้คือเป็นอาหารทะเลที่ทำปรุงสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักได้เลยส่วนหอยนางรมสดเนี่ยเราก็สั่งเขาจะรับนะคะที่1มี3ตัวอันนี้เป็นโซนอาหารญี่ปุ่นค่ะมีซาชิมิแล้วก็มีไข่หวานแล้วก็เป็นพวกโรมากิต่างๆนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยเราสามารถสั่งได้ที่1คือ1ชิ้นนะคะในจานตรงนี้ที่1คือ1ชิ้นแล้วเราอยากจะได้ชิ้นไหนหรือแบบไหนเนี่ยก็บอกทางเชฟได้เชฟก็จะจัดมาให้แล้วก็มาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะค่ะตัวนี้เนี่ยบุ้งชิมไป3แบบนะคะก็คือตัวเนื้อวากิวแล้วก็มีปลาแซลมอนดีงามมากเลยขอบอกเพราะเขาใช้ของดีค่ะตัวนี้เป็นส้มตำก็สั่งได้นะคะตำปูตำไทยตำปลาแล้วแต่ว่าใครชอบเขาก็ตำให้สดๆตรงนั้นคือไม่ได้ตำทิ้งไว้อันนี้คือข้อดีของห้องอาหารนี้คือเขาทำมาอาหารตามที่เราสั่งเนี่ยค่อนข้างหลายเมนูนะคะสปาเกตตี้ก็เช่นกันแต่ตัวสปาเกตตี้เนี่ยตัวนี้บุ้งยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่ค่ะบุ้งชิมไปแค่แบบเดียวคือตัวสปาเกตตี้เส้นดำซีฟู้ดนะคะมันแอบแห้งแล้วก็จืดไปนิดนึงในส่วนของผัดไทยกุ้งแม่น้ำคือดีงามเลิศมากบุ้งสั่งไปหลายจานก๋วยเตี๋ยวเรือนไม่ได้สั่งค่ะตรงนี้เป็นโซนของทอดนะคะก็จะมีทั้งไก่ทอดมีเป็นปลาไข่ทอดแล้วก็มีกุ้งเทมปุระด้วยค่ะตรงนี้ไม่ได้ชิมเพราะว่ามัวแต่ไปกินผัดไทยกุ้งแม่น้ำนี่แหละค่ะคือเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าผัดไทยกุ้งแม่น้ำจานหนึ่งเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะคะอันนี้เดินทางมานิดนึงก็จะเป็นโซนผลไม้สดแล้วก็สลัดผักสดนะคะก็จะมีหลากหลายให้เราเลือกเลยจะทานอะไรเราก็ตักเอาได้เลยถัดมาอีกหน่อยนึงก็จะเป็นส่วนของโคคัสค่ะอันนี้ให้ดูนะคะจะมีชีสมีเบคอนขนมปังกรอบพร้อมอันนี้เป็นโคคัสอันนี้เป็นแซลมอนลมควันซึ่งที่นี่ข้อดีคือแซลมอนลมควันเขาไม่เค็มปิดนะคะคือโปรตีนบางที่เนี่ยจะเค็มนำมาเลยที่นี่เนี่ยโอเคคือไม่เค็มมากแล้วก็จะมีแฮมมีอกเป็ดลมควันแล้วก็ตัวนี้เป็นหมูไอเบริโก้ค่ะในร้านหมูตะกี้เค็มสุดนะคะแล้วก็จะมีเป็นโซนอาหารจานร้อนค่ะก็คือจะแล้วแต่วันนะคะว่าวันไหนมีอะไรอย่างตรงนี้เนี่ยแอบสารภาพว่าไม่ได้ตักเลยเช่นกันเพราะโมแต่ไปกินอย่างอื่นนะคะก็จะมีอย่างที่เห็นมีไส้กรอกมีปลาเนื้อมะนาวแล้วตอนนี้เป็นขาหมูพะโล้ค่ะอันนี้หน้าตาดูดีเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นพะโล้แบบว่าใสๆอะค่ะแล้วก็นี่เป็นแกงเขียวหวานเนื้อนะคะข้างๆกันเป็นข้าวสวยมีขนมปังกระเทียมแล้วก็พิซซ่าค่ะวางอยู่ไม่ได้ชิมอันนี้เป็นซุปที่บุ้งขอแนะนำที่นี่เป็นซุปครีมเห็ดทรัฟเฟิลนะคะขอย้ำว่าใช้ทรัฟเฟิลบุ้งตักไปหลายถ้วยมากเลยเพราะว่าหอมมากค่ะแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำย่างนะคะปกติเนี่ยถ้าสมมติคนเยอะเราก็ต้องสั่งทิ้งไว้แต่วันที่บุ้งไปวันนั้นนะพอดีไม่มีคิวไปถึงบุ้งก็สามารถหยิบมาทานได้เลยพวกสเต็กเนี่ยเราก็สั่งได้มีทั้งเนื้อวัวมีเนื้อแกะนะคะแล้วก็มีหมูมีอะไรแล้วแต่ที่เราจะสั่งคือจะมีเป็นเมนูให้เราดูก็สั่งกับน้องเขาน้องเขาก็จะจดออเดอร์ไว้แล้วก็มาเสิร์ฟที่โต๊ะนี่คือตัวอาหารญี่ปุ่นที่บุ้งสั่งมาที่โต๊ะที่หนึ่งค่ะมี1ชิ้นนะคะแต่ว่าอย่างเงี้ยบุ้งสั่งไป6คำเชฟก็จัดมาให้คือ6คำอยู่ในจานเดียวกันแล้วนี่พาไปดูลายขนมหวานค่ะมีเป็นไอศกรีมนะคะไอศกรีมที่นี่ก็ดีงามคือเป็นแบบโฮมเมดแล้วก็จะมีเป็นพานาคอตต้าแล้วก็เครมโบเล่คือเราสั่งแล้วก็สามารถรอรับได้เลย2ตัวนี้แต่ถ้าเป็น3จานนี้คือช็อกโกแลตลาวาวาฟเฟิลแล้วก็ฮันนี่โทสต์เนี่ยสั่งแล้วก็แจ้งเบอร์โต๊ะไว้เขาก็จะนำมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะนะคะนี่บุ้งก็ไปสั่งเป็นแซลมอนซาชิมิค่ะที่หนึ่งมี4คำนะคะบุ้งก็สั่งไป3ที่แล้วเชฟก็หั่นให้สดๆใส่จานเรารอรับมาได้เลยตรงนี้เป็นเนื้อวากิวค่ะซึ่งทำการเบิร์นนิดนึงนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสตัวนี้ซอสเนี่ยจะออกเปรี้ยวนิดนึงบุ้งว่าดีนะคะเพราะว่ามันตัดเลี่ยนได้ดีงามมากนี่ให้ดูค่ะทั้งหมดสั่งมา8คำอันนี้เป็นสเต็กเนื้อวากิวค่ะบุ้งสั่งเป็นแบบมีเดียมแรร์ไปตอนที่ทานเนี่ยรู้สึกว่ามันแอบเหนียวไปนิดนึงค่ะคืออยากให้มันแบบ แรงกว่านี้อีกนิดนึงนะคะแต่ตัวเนื้อคือดีอยู่นี่ค่ะให้ดูลายแซลมอนนะคะคือมันไม่ใช่แซลมอนแบบเบเบนะคือมันก็จะมีลายแทรกอยู่ทุกชิ้นเนี่ยบุ้งถือว่าลายสวยงามมากนี่ก็คือจานสปาเกตตี้ที่บุ้งบอกนะคะมันดูแบบว่าแห้งไปนิดนึงแล้วก็แบบไม่ค่อยมีรสชาตินะคะก็เลยอาจต้องเพิ่มเกลือนี่จานเด็ดค่ะผัดไทยกุ้งแม่น้ำนะคะกุ้งแม่น้ำมาทั้งตัวแบบนี้แล้วก็อยู่ในจานแล้วก็ตัวเส้นน่ะเส้นที่เขามาผัดอะเหนียวนุ่มแล้วก็หนึบหนึบนิดนึงนะดีงามมากหอยนางรมก็ดีค่ะสดนะคะเขาก็จะให้สับๆกันมาทั้งตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กในจานเดียวกันซี่โครงหมูบาร์บีคิวค่ะก็ซอสบาร์บีคิวก็จะเปรี้ยวหวานนะคะสเต็กแกะก็ใช้ได้นะของบุ้งคือแอบเหนียวไปนิดนึงอาจจะสุกไปหน่อยอะค่ะแต่สั่งมีเดียมแรร์ไปนี่ก็คือวัฟเฟิลค่ะเราสามารถสั่งไอศกรีมมาทานคู่กับตัวโทสต์หรือวัฟเฟิลพวกนี้ได้นะคะเราเลือกตัวไอศกรีมรสที่เราชอบได้เลยค่ะบุ้งชอบตัวโทสต์คือสั่งหลายรอบมากยังไงพบกันรีวิวครั้งต่อไปนะคะ